เรื่องคิ้วเลยน่ารักเหมือนเดิมครับคิ้วอ๋อไม่ใช่ก็ดีขึ้นครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวไปถอดใหม่นะครับตอนนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นหลายคนก็เป็นห่วงเพราะได้ข่าวว่าเย็บไปหลายเข็มเหมือนกันตอนนั้นเป็นอุบัติเหตุครับผมเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยเราลืมว่ากล้องอยู่ข้างหลังด้วยครับผมแล้วเป็นซีนอารมณ์อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เดินไปชมกล้องใช่พี่ตากล้องก็ไม่ทันเห็นกล้องหลบไม่ทันเหมือนกันก็ฟาดเข้าเลยก็ฟาดเข้าเลยก็ถือว่าฟาดเคาะไปปีนี้อันนี้โดนไปกี่เข็มมาทั้งหมดโดนไป8เข็มครับผมวิธีนั้นรู้สึกไหมว่ามันโดนที่คิ้วหรือมันโดนที่ขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยโดนตรงคิ้วเลยครับผมมันเป็นเหลี่ยมของเลนส์กล้องนะที่กล้องใช่เพราะว่าเดินไปหันหลังปั๊บ29โดนเลยใจหล่นใจรู้ไหมช้าไม่รู้สึกอะไรแท้ตอนแรกกลับดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แล้วก็เรารู้สึกมีน้ำระหยดมาตามใส่เลือดแล้วเราก็หยดมาแล้วทุกคนก็มาช่วยห้ามเลือดฮะตอนนั้นแอบเสียว่าเฮ้ยมันจะเสียโฉมไปอะไรอย่างงี้ตกใจนิดหน่อยครับผมแต่คิดในใจก็ไม่ได้กลัวเจ็บแต่กลัวเป็นแผลเป็นมากกว่าแต่ก็ต้องดูแลให้ถึงที่สุดแล้วตอนเย็บเจ็บไหมเจ็บเพราะว่าอาจจะเป็นคนกลัวเข็มด้วยแล้วก็ไม่เคยเย็บมาก่อนครับผมแล้วหมอบอกว่ามันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแต่หมอจะลองเข็มแรกรู้ประสบการณ์ใหม่หมอขอลองจิ้มเลยนะจิ้มอ่ะเจ็บไหมอ๋อเจ็บอยู่ครับอ๋อยาชาจะออกฤทธิ์รอแป๊บนึงแล้วหมอก็จิ้มไปได้ถามคุณหมอไหมคะว่ามันจะเป็นแผลเป็นไหมหรือว่าอะไรตามคุณหมอบอกว่าการที่แผลเปิดคือการเย็บใช้ได้ส่วนใหญ่คือการให้เป็นแผลเป็นน้อยที่สุดครับผมใช่แล้วก็เลยต้องเย็บถ้าไม่เย็บมันก็จะเวิร์กมากขึ้นแล้วก็จะเป็นแผลเป็นที่ชัดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้โดนมันกระทบถึงตรงเบ้าตาเลยครับไม่เลยรู้สึกว่าโชคดีมากถ้าเราโดนแบบเบ้าตาหรือว่าแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจุดที่เด่นชัดมากกว่าทำไมพี่ซีถึงคิดว่ามันเป็นการฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์เวลารู้สึกว่าเจออะไรที่แบบแปลกๆหรือว่าอะไรที่แบบหนักๆอะไรเงี้ยมันคือการฟาดเคราะห์ไปเพราะว่ามันก็เกิดมาแล้วเราก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดไม่ได้มีใครผิดครับผมคือวันนี้ต้องไปตัดใหม่ใช่วันนี้ไปตัดใหม่ครบ7วันตัดใหม่ถามถึงเรื่องแหวนให้น้องครับผมดิวแหวนยังไงคะสวยไหมฮะอยากได้ครับคุณได้เขาหมุนมือตลอดเวลาอยากได้บ้างผมก็ไม่คิดว่าหนูจะหมุนมือตลอดเวลากระดิกนิ้วตลอดเวลาทุกวันอีเวนต์ขนาดนั้นเออเมื่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาจริงตอนแรกนึกว่าจะแบบไม่แบบว่าเล่นแบบทุกงานทุกอีเวนต์ขนาดนี้นึกว่านิดหน่อยแต่อันนี้คือยกมือเอายกมือเดี๋ยวซื้อให้10วงไปเลยยกประมาณ10มือให้แหวนจริงๆเอาจริงยากมากเลยที่จะเลือกของขวัญให้หนูครับผมเรารู้สึกว่าหนูก็ได้จากแฟนคลับหรือว่าหนูก็มีกำลังซื้อทุกอย่างแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัดสินใจเองเลยเราชอบมากๆเราชอบมากเรารู้สึกว่าแหวนอันนี้มันเป็นแหวนที่ตอนแรกเอกใจแล้วเราเป็นคนที่แบบซีเรียสความสวยความงามมากเรารู้สึกว่าเอ๊ะแค่หัวมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบซื้อทั้งแบบว่าทั้งวงเลยครับผมแต่มันก็มีหลายขนาดก็ตามกำลังครับว่าแหวนแพงไหมก็แพงอยู่นะแต่เรารู้สึกว่าอย่างที่เคยบอกว่าเป็นคุณค่าทางใจอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเป็นรางวัลหรือวันเกิดแบบขอบคุณอะไรเงี้ยครับผมตอนที่ให้เขาเห็นอาการท่าทีว่าเขาแบบชัดเจนเลยไหมว่ายังไงตอนที่ให้เขาเห็นการท่าทีชัดเจนว่ายังไงใช่ไหมครับเขาแบบว่าตื่นเต้นฟ้าวเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่ามีของขวัญนะครับผมเพราะว่าผมบอกไปแล้วไม่มีเราไปเอาไปให้ที่ร้านอาหารแต่จริงก็ไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรมากมายก็แค่ยื่นให้เป็นปกตินะครับผมแล้วหนูก็เปิดดูแล้วก็ดูไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าต้องชอบเพราะเราชอบถ้าไม่ชอบก็จะประคับไม่ชอบชอบชอบเราเป็นหลักถ้าหนูไม่ชอบตอนนี้เอามาคืนได้อยากใส่เหมือนกันชอบสิถ้าไม่ชอบจะยกตลอดหรือมือจริงๆตอนนี้คิดในใจว่าเดี๋ยวสักวันจะยืมหนูออกงานหน่อยยืมแหวนหนูจริงๆเรารู้ได้ไงรู้ไซส์นิ้วได้ไงเฮ้ยจริงไม่ได้รู้ไซส์ครับผมแต่เรารู้สึกว่าเราก็ลองเทียบกับนิ้วก้อยของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเวลาจริงเวลารู้สึกร้องเพลงอ่ะนิ้วก้อยมันเห็นชัดที่สุดเวลาจับไมค์หรืออะไรเงี้ยแล้วพี่ซีการจัดการมันใส่ได้พอดีเลยใช่ไหมใส่ได้พอดีเลยครับผมจริงกลัวเหมือนกันว่าจะไม่พอดีก็เลยคิดในใจว่าก้อนถ้าไม่พอดีก็แค่เปลี่ยนไซส์ทันทีหรือว่าหนูอยากใส่นิ้วอื่นก็ไปเปลี่ยนไซได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามให้เฮียอยากใส่ก็นิ้วก้อยแล้วเป็นไงบ้างพอคนรับของแบบว่าภูมิใจมากเขาประกาศออกไลน์หรือว่าเขาภูมิใจใช่ไหมฮะใช่เขาประกาศออกไลน์หรือว่ามีเจ้าของมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของใช่ครับแหวนวงนั้นมีเจ้าของคือหนูแส
แสดงว่าแล้วถ้ามันเกิดเราเนี่ยถ้ามันเกิดเราน้องจะคิดหนักเดิมเพราะว่าเราก็เล่นแบบว่าเล่นใหญ่ไปแล้วเล่นใหญ่กว่าเลยนะหนูจะคิดหนักไหมคิดว่าถ้าเป็นพื้นฐานนิสัยหนูน่าจะคิดหนักแต่ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นอะไรก็ได้เราไม่ซีเรียสจริงๆไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นหนูเป็นเราอย่างที่เป็นทุกวันนี้เราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็หลายคนมองว่าน้องชอบซื้อของที่ให้ใช้ได้ใช่ก็ถ้าอยากได้จริงๆก็รถกลับบ้านถ้าหนูมีกำลังก็ได้นะรถกลับบ้านรถกลับบ้านตอนนี้ก็เก็บตังค์ซื้อบ้านอยู่เพราะว่ารถเราเสียจะให้น้องมาช่วยให้น้องซื้อรถกลับบ้านให้พูดเล่นพูดเล่นถ้าซื้อให้ก็ไม่กล้าอยู่อ่ะจริงๆซิงเกิ้ลยังไงจะออกเมื่อไหร่ก่อนอิงครับผมปล่อยไปแล้วครับแล้วไปเป็นเจ้าของของซิงเกิ้ลผมของคุณเมื่อไหร่ผมน่าจะแล้วเป็นเบอร์สองของค่ายนะเบอร์สามเขาเป็นเกียร์น่าจะอีกสักพักใหญ่ครับผมเผลอๆอาจจะต้นปีหน้าหรือเปล่าปีหน้าหรือเปล่าหรือว่าไปปีนี้อาจจะมีอะไรต่อหรือทำต่อคุยกันอยู่แต่ตอนนี้คือเริ่มไปบ้างแล้วคิดไปบ้างแล้วไม่อยากได้แนวไหนอะไรยังไงคิดมาบ้างแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะการที่แบบว่าจะได้เพลงที่เราแบบแฮปปี้ก็เผื่อถ้าออกมาแล้วรู้สึกอ่ะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะเรารู้สึกว่าอยากเป็นเพลงแรกที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับรูทแอนด์โทนมันไปแอบกดดันหรือเปล่าอย่างของอิงเขาเปิดมาก็คือทำให้ค่ายเป็นบ้างไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเบอร์สองจะตามไปเราที่กดดันเปล่ารู้สึกว่าผมจะลองพอหรือเปล่าแค่นั้นแต่อย่างอื่นก็รู้สึกว่าเราทำเป็นสไตล์ของตัวเองเราไม่ได้แบบวอรี่ว่าจะแบบกดดันตัวเองไปทำไมเรารู้สึกว่าเราอยากได้พิเศษในสิ่งที่เราอยากออกเพลงประมาณนี้แล้วก็เนื้อหาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ากดดันคือการร้องมากกว่าเพราะเราจะร้องเพลงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเวลาออกงานเนี่ยเราจะร้องได้มากน้อยแค่ไหนแฟนคลับจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าต้องรอกระถิ่นหน่อยอาจจะต้นปีเลยไม่อีกหน่อยนะฮะได้อันนี้คือบอกให้ทำใจบอกให้ทำใจแต่เนิ่นๆเลยอันนี้ก็เดือนกันยาอีก5เดือนแล้วต้องถ่ายซีรีส์ไม่นานไม่ต้องถ่ายซีรีส์อีกใช่ซีรีส์ของเราคู่กันอีกใช่ไหมซีรีส์คู่เดี๋ยวปีนี้ซีรีส์ข้าวฟ้าปีหน้าครับผมปีนี้ก็จะเป็นแบบมีมาเข้าไปด้วยครับจริงๆรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆทุกคนแบบตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าบทจากเท่าที่คุยมาตื่นเต้นมากๆแล้วก็เขาเอาทางพี่ออฟเอานักวิทยาศาสตร์จริงมาวิเคราะห์ด้วยการเรื่องเล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในใจหัวอย่างเดียวว่าโอ้จะถ่ายได้หรอแต่เรารู้สึกว่าถ้าหนังเรื่องซอมบี้มันต้องทำไม่ถึงนะครับไม่ถึงหรือว่าบทติดขัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรที่แบบไม่สุดอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าเขาก็ทีมงานหรือเพื่อนอะไรก็ทำเต็มที่ครับอันนี้หมายถึงโปรเจกต์ที่เป็นซีซอมไวเวอร์อ๋อซอมไวเวอร์เป็นซอมบี้ใช่ครับปีนี้ก็จะซีรีส์เป็นอะไรเป็นซอมบี้ยากแต่อย่าเพิ่งเป็นเลยเอาแรกขอเป็นคนดีๆก่อนอ๋อก็คือเป็นคนก่อนแล้วอีกทีต่อไปก็คือเป็นซอมบี้เลยได้นะเอาจริงโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะ